ส่วนอีกสาวหนึ่งครับที่ต้องให้กำลังใจและให้แรงสนับสนุนนั่นก็คือสาวน้อยเสียงใสครับจากเวที The Voice ครับเพราะหากพูดถึงการประกวดจากเวที The Voice Thailand แล้วที่ได้นักร้องคุณภาพมาหลายคนนักร้องหญิงที่เราต้องนึกถึงนั่นก็คืออิมเมจสุทธิตาหรืออิมเมจ The Voice อย่างแน่นอนครับหลังจากที่เป็นที่รู้จักของผู้คนในการประกวด The Voice เมื่อ2ปีก่อนครับก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเพลงแค่ลมปากที่ปล่อยออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับในงานแนะแนวการศึกษาหลักสูตรอินเตอร์อย่างงาน Inter Insight Forum ซึ่งจัดขึ้นที่ Now แอดสยามแห่งนี้นี่เองนะครับงานของงานนี้ครับทางผู้จัดอย่างโรงเรียนกวดวิชา On Demand Inter จึงได้ชวนสาว Image ครับมาพูดคุยในฐานะที่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแต่โอ้โหมาถึงนาวแอดสยามทั้งทีครับก็ต้องขอให้ Image อัปเดตเรื่องผลงานกันสักหน่อยซึ่ง Image เล่าให้ฟังนะครับว่าอยู่ในช่วงที่กำลังทำผลงานเพลงใหม่อยู่ซึ่งเป็นงานที่เหมาะสมกับเด็กอินเตอร์มากๆครับเพราะเธอแต่งเพลงนี้เองแถมเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะ Image บอกครับว่าสาเหตุที่แต่งเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพราะภาษาไทยมีข้อจำกัดตรงเรื่องเสียงวรรณยุกต์ที่อาจไม่ลงตัวกับทำนองเพลงครับเอาเป็นว่าใครที่รอฟังผลงานใหม่ของ Image ก็อดใจรอในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนครับตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ค่ะเป็นแบบเพลงที่แต่งเองมันก็เลยแบบโปรเซสนานนิดนึงเขียนเนื้อแล้วก็โครงร่างทำนองเองแต่ว่าก็ต้องเอาไปปรับอีกส่วนตัวแบบเหมือนเคยพยายามแต่งเพลงไทยแล้วมันเหนื่อยภาษาไทยอะยากกว่านะแบบมันมีแบบว่าคำสระมันจะมีหลายเสียงใช่แล้วแบบพอเราไปจับกับโน้ตตัวนี้แล้วมันแบบเหนื่อยหรือว่าแบบไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบฝึกก่อนอยากจะทำตัวเพลงให้เสร็จน่าจะภายในปลายสิงหาค่ะ